ล่าสุดเอ๋ปริณาไร้ยศคว้าอาชีพใหม่ทำ27สิงหาคม2022พ่อตกงานเต็มตัวจนลง119ล้านชีวิตล่าสุดเอ๋ปริณาแบกหน้าทำอาชีพใหม่ยอมรับชะตาเหมือนตกสวรรค์หลายคนคงรู้จักกันเป็นอย่างดีสำหรับปริณาไกรคุปหรือเอ๋ปริณาที่ก่อนหน้านี้หลังจากถูกประกาศให้พ้นจากตำแหน่งเจ้าตัวก็ได้เก็บตัวเงียบอยู่หลายวันไม่ยอมออกไปไหนหรือไปพบเจอใครโดยได้ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ด้วยเสียงสั่นเครือว่าตอนนี้ยังไม่เจอใครยังไม่ได้คิดอะไรกำลังทำใจอย่างเดียวเพราะเหมือนคนตกงาน 100% ไม่มีสภาให้ไปไม่มีไก่ให้เลี้ยงไม่เหลืออะไรแล้วล่าสุดออกมาเปิดใจชีวิตในทุกมุมหลังพ้นจากตำแหน่งและตัดสิทธิทางการเมืองตลอดชีวิตเสียทั้งรายได้และช่องทางทำกินและการทำฟาร์มไก่ซึ่งในช่วงหนึ่งของรายการได้มีการพูดถึงเส้นทางการใช้ชีวิตคู่และความเปลี่ยนไปของนิสัยใจคอมีผู้คนมักเห็นว่าขณะเดินอยู่ในเส้นทางการเมืองจะมีภาพลักษณ์ที่ตอบโต้ด้วยวาจาฝีปากที่รุนแรงทั้งการพูดและการพิมพ์โดยเอ๋ปริณากล่าวย้อนไปในสมัยที่ยังอยู่ในเส้นทางการเมืองว่าหลายคนจะรู้ดีว่าแต่ก่อนเป็นคนเงียบไม่ค่อยพูดเหมือนคนไม่มีปากหลังจากเลิกราสามีไปแล้วก็กลายเป็นคนแบบนี้จนเพื่อนถามว่าเกิดอะไรขึ้นปัจจุบันนั้นเอ๋ปริณาเหลือ119ล้านนี่28ล้านไม่มีที่ดินไม่มีฟาร์มไก่แล้วแต่เลี้ยงวัว50ตัวรถ11คันหลังจากที่ถูกตัดสินให้พ้นจากตำแหน่งไปเมื่อวันที่25มีนาคม2565โดยระบุสถานภาพหย่าเมื่อวันที่17ธันวาคม2557และมีบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ1คนคือเด็กชายทวีทองไกรคุปอายุ9ปีมีภูมิลำเนาอยู่ที่อำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีทั้งนี้ปริณาแจ้งว่ามีทรัพย์สินทั้งสิ้น 119,669,910 บาทโดยเป็นทรัพย์สินของตัวเอง 112,138,610 บาทเป็นของลูกชาย 7,531,300 บาทขณะเดียวกันแจ้งว่ามีหนี้สินทั้งสิ้น 28,429,118 บาทโดยเป็นการกู้จากธนาคาร 17,029,118 บาทและใช้บริษัทปริณาไกรคุปจำกัดเป็นผู้กู้ 11 ล้าน 4 แสนบาททั้งนี้เจ้าตัวยังบอกอีกว่าตอนนี้สดใสขึ้นมากแล้วและเจ้าตัวได้ค้นพบอาชีพใหม่ที่ทำให้ยิ้มได้อีกครั้งคือการทำคอนเทนต์ต่างๆลงโซเชียลนั่นเอง